ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ทรงงดงามในสีเขียวจริงๆใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะในโอกาสไหนทั้งงานราชงานหลวงหรือจะทรงใส่ในวันธรรมดาก็ตามปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสีเขียวนั้นช่างเหมาะกับพระองค์และพวกเราก็ชอบที่จะเห็นดัชเชสเคสในฉลองพระองค์สีเขียวซะด้วยสิด้วยความที่ดัชเชสเคสทรงชื่นชอบฉลองพระองค์สีเขียวเป็นพิเศษผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีกาเบลล่าวินเทอร์จึงวิเคราะห์ว่าดัชเชสเคสทรงมีดวงพระเนตรสีน้ำตาลค่อนไปทางเข้มแต่เมื่อเวลาโดนแสงแล้วจะสังเกตได้ว่าดวงพระเนตรของพระองค์มีประกายสีเขียวอยู่กาเบลล่ากล่าวต่อนะคะว่าดัชเชสเคสทรงฉลองพระองค์ที่เป็นสีเดียวกับสีพระเนตรทำให้พระองค์ทรงดูสง่างามและสุภาพเรียบร้อยแบบไม่ต้องพยายามค่ะกาเบลล่ายังเสริมอีกว่าคนที่ใส่สีเขียวจะช่วยให้คนคนนั้นมีลุคที่สงบนิ่งและมีความมั่นคงโดยเฉพาะสีเขียวต้นสนของดัชเชสเคสที่แสดงถึงความทะเยอทะยานความสง่างามและชั้นสูงในขณะที่สีเขียวเมื่อก่อนนะคะเปรียบได้กับสติปัญญาความใส่ใจในตัวเองและคุณสมบัติของความเป็นผู้นำหญิงดังนั้นวันนี้นะคะเราจึงขอย้อนรอยพระสไตล์ของ Duchess Kate และหยิบชุดสีเขียวที่เราชอบมากที่สุดจาก Duchess มาฝากกันค่ะเริ่มกันที่ลุคแรกในเดือนสิงหาคมปี2017เพื่อรวมรำลึกถึงวาระครบรอบ20ปีการสิ้นพระชนของเจ้าหญิงไดนาดัชเชสเคสทรงเข้าเยี่ยมสวนอนุสรณ์ของเจ้าหญิงไดนาณพระตำหนักเคนซิงตันในกรุงลอนดอนด้วยฉลองพระองค์เดรสลายดอกป๊อปปี้สีส้มลวดลายเต็มไปด้วยเส้นสีเขียวสดคล้ายต้นยาจากพราด้าค่ะต่อกันที่ฉลองพระองค์เดรสลายจุดของดัชเชสเคสกันนะคะบอกเลยว่าฮอตฮิตอย่างมากถึงขนาดว่าขายหมดอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวโดยกราเบลล่าบอกว่าดัชเชสเคสอาจจะทรงชื่นชอบสีเขียวเพราะว่ามันแสดงถึงธรรมชาติแล้วเราก็รู้กันดีว่าดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ทรงชื่นชอบการทำกิจกรรมข้างนอกมากแค่ไหนซึ่งตามที่เรารู้กันนะคะสีเขียวก็ถูกยอมรับให้ว่าเป็นสีตัวแทนแห่งธรรมชาติทั่วโลกและยังสื่อถึงความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าและเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยในลุคที่3นะคะ Duchess Kate ทรงทำให้เหล่าแฟนคลับราชวงศ์อังกฤษต้องร้องว้าวเมื่อพระองค์ทรงเลือกชุดยอดนิยมของเหล่าเซเลบริตี้โดยแบรนด์ The Vampire Wife ระหว่างเสด็จเยือนประเทศไอร์แลนด์ซึ่งฉลองพระองค์ตัวนี้นะคะก็คล้ายกับฉลองพระองค์ที่เจ้าหญิงเบรียทิสทรงใส่ก่อนหน้านี้อีกด้วยต่อมานะคะเป็นลุคที่หลายคนชื่นชอบมากกับฉลองพระองค์เดรสสีเขียวที่ Duchess Kate ทรงใส่ร่วมงานมหกรรมจัดแสดงดอกไม้ The Hampton Court Flower Show ซึ่งมีสวนดอกไม้ของพระองค์จัดแสดงอยู่ด้วยและในลุคนี้นะคะ Duchess Kate ยังทรงใส่พระกุณฑลในราคาเพียง8ยูโรหรือประมาณ300บาทเท่านั้นค่ะย้อนไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2012นะคะฉลองพระองค์สีเขียวจากมัลเบอรี่ก็คู่ควรกับการหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเช่นกันโดย Duchess Kate ทรงฉลองพระองค์นี้ในงานเปิดตัวแกลเลอรี่ของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติซึ่งฉลองพระองค์ก็เข้ากันได้ดีกับพระเกศาทรงใหม่สุดท้ายนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพระสไตล์ที่ป๊อปปูล่าสุดๆก็คือฉลองพระองค์เดรสจากแบรนด์ Alexander Rich นะคะซึ่งตัวนี้ Duchess Kate ทรงสวมขณะเสด็จเยือนไอร์แลนด์ในเดือนมีนาคมปี2020ซึ่งมาพร้อมกับที่คาดพระเกศาอันเป็นเอกลักษณ์ประจำพระองค์ของ Duchess Kate ด้วยค่ะสำหรับครั้งหน้านะคะแพรวจะมีอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันอีกฝากติดตามกันด้วยค่ะ